มีพี่เลี้ยงปะไงคะ4เดือนแล้วครับก็เร็วมากเลยเนาะวัยเหมือนโกหกเขาก็เหมือนแบบโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็เริ่มอ้วนเริ่มหนักแล้วอะเวลาอุ้มตอนนี้คือเหมือนแบบคือเริ่มเมื่อยเวลานานๆแล้วก็ดีครับเขาก็เป็นเด็กผู้เด็กสาวที่น่ารักมากๆใครเจอใครเห็นก็มีแต่คนชมว่าอยากแบบอยากเล่นด้วยอยากเจอตัวจริงอะไรเงี้ยเขาคือติดลูกสาวติดมากก็ทุกเช้าก็จะต้องแบบเหมือนตื่นปุ๊บผมลุกจากเตียงปุ๊บผมไปห้องลูกไปอุ้มลูกมานั่งคุยกันก่อนเลยเหมือนแบบอุ้มให้อุ้มมองหน้ากันอะแบบเออก็เหมือนแบบให้เขายิ้มให้ทีหนึ่งแล้วก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีของเนมแล้วถ้าเกิดว่าแบบได้คุยกับลูกสาวตอนเช้ามันเป็นพลังให้เราด้วยใช่เป็นพลังนะมันแบบมันเป็นพลังบวกในแต่ละวันที่เราต้องออกไปทำงานวันไหนแบบออกไปทำงานแล้วแบบคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบเซย์ฮัลโหลกับลูกเราก็จะรู้สึกให้วันนี้มันยังไม่อยากออกจากบ้านอะไรเงี้ยต้องเหมือนแบบมีการคุยกันก่อนมีวันพูดคุยกันทักทายกันก่อนตอนเช้าอะไรเงี้ยมีแบบเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์หรืออะไรมีเขาก็มากมากเลยครับก็ช่วงนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้เวลาแบบเขาก็จะมีหนังสือแบบที่เราเปิดให้เขาดูอะไรเงี้ยเหมือนเขาอ่านแล้วเขาก็จะแบบส่งเสียงแบบเหมือนอ่านเหมือนตะโกนกับพวกสัตว์ต่างๆหรือแบบพวกการ์ตูนในหนังสือที่เราเปิดให้เขาอ่านอะไรเงี้ยใช่เหมือนแบบเขาก็จะจำได้ว่าเอ้ยตัวนี้คือเขาพูดเป็นตัวไม่ได้หรอกแต่มันเขาก็แบบเฮ้ยเคยเห็นแล้วนะแบบสัตว์ตัวนี้หรือว่าแบบเคยเห็นแล้วสีนี้แล้วเขาจะพูดเหมือนแบบพูดแบบอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะเหมือนตะโกนแบบเฮ้ยจำได้อะไรเงี้ยหรือว่าเออใช่คือเราไม่รู้หรอกว่าเขาหมายความว่าอะไรเขาอาจจะแบบตัวอะไรว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาก็สนุกดีเขาก็เหมือนแบบชอบเวลาเขาแบบคุยกับหนังสือหรือคุยกับเราบางทีเขาก็เหมือนเราก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบยิ้มแล้วเขาก็คุยต่ออะไรของเขาอ่ะคุณพ่อต้องตื่นเช้ามากขึ้นกว่าเดิมไหมคะใช่คือตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าตื่นนอนเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นเพราะว่าคือช่วงนี้ดีกว่าตอนแรกๆเพราะว่าเขาจะนอนแบบยาวแล้วช่วงแรกๆคือน้องเขาจะตื่นทุก2ชั่วโมงเลยตอนนี้ก็เหมือนแบบ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ตื่นมาทีนึง6โมงมาแบบเปลี่ยนแพมเปอร์ให้เขาแล้วก็ให้เขาทานนมจากคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ก็ยังให้นมจากเต้าอยู่อะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วก็ผมก็ให้เขาส่งให้แม่แล้วก็ผมก็นอนต่อแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยปกติเราคือตื่นเช้าถึง6โมงมั้ยคะในก่อนที่จะมีลูกไม่ถึงครับก็เคยหมายถึงว่าก็ไม่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องปรับเวลาเราเหมือนกันตอนนี้ก็กลายเป็นว่าการตื่นเช้ามันก็ดีทําให้เราได้มีเวลาทําอะไรในวันนึงมากขึ้นเราได้แบบตื่นเช้ามันสดใสกว่าตื่นสายอยู่แล้วคนตื่นเช้านะครับแล้วก็ได้มีเวลาแบบออกกําลังกายตอนเช้าตื่นเสร็จก็ไปออกกําลังกายแล้วก็ไปทํางานอะไรเงี้ยก็ดีนะมันกลายเป็นว่าวัฏจักรชีวิตเรามันดีขึ้นอะไรเงี้ยพักผ่อนทุกอย่างเพียงพอเพราะเราก็งดแบบออกไปตอนกลางคืนมากอะไรเงี้ยยกเว้นเวลาต้องไปทำงานร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วทุกวันนี้ก็ร้องเพลงรีบเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็รีบกลับบ้านเลยไม่ได้ไปต่ออะไรที่ไหนอะไรเงี้ยครับถือว่าแบบเป็นคุณพ่อที่เลิกปาร์ตี้ไปเลยไหมคะก็ชั่วคราวแล้วกันก็ยังไม่บอกว่าเลิกไปเลยครับก็ยังแบบยังมีบ้างอยากออกไปหาเพื่อนเนี่ยไปอะไรเงี้ยครับผมแต่ทุกวันนี้คือทำงานก็ไม่ได้ก็ทำงานไม่ต่อไหนก็คือกลับมาเลยเพราะว่าก็เป็นห่วงที่บ้านโดยเป็นห่วงภรรยาคุณแม่ก็ต้องเหมือนแบบดูคนเดียวตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะกลับไปแบบช่วยอุ้มลูกต่อช่วยแบบเปลี่ยนแพมเปอร์อะไรเงี้ยก็จะมีหน้าที่ชัดเจนตอนกลางคืนก็ถ้าลูกร้องผมก็ต้องแบบลุกขึ้นมาไปเปลี่ยนแพมเปอร์ให้เขาแล้วเสร็จแล้วก็มาส่งให้แม่เขาให้นมอะไรเงี้ยอัตโนมัติเลยไม่ต้องพอร้องปุ๊บประมาณนั้นถึงบางทีจะแบบลุกช้าก็ตามแต่ก็คือแบบประมาณนั้นครับแล้วอย่างเรื่องงานคือพอเราแบบลูกยังอ่อนอยู่คือการรับงานยังไงก็จริงๆแล้วก็รับเหมือนเดิมนะครับรับมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราก็ต้องเก็บเงินมันเลี้ยงดูครอบครัวมี3คนแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราก็รับทั่วไปเลยนะฮะก็คือมีอะไรก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมแต่ก็จะมีแค่บางช่วงที่แบบเอ้ยอยากจะแบบพาลูกไปเที่ยวบ้างแบบไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเว้นอยากจะมีโมเมนต์ดีๆตอนที่เขายังแบบเป็นในวัยเนี้ยคือเราก็อยากให้มีประสบการณ์พาลูกไปเที่ยวบ้างกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็บางทีก็มีเว้นแบบช่วงแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้บ้างแต่ก็ไม่บ่อยครับแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คือเป็นถึงแบบช่วงเดินสายเลยมั้ยคะใช่ก็คือมันก็มีหยุดไปบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะส่วนใหญ่ก็จะขอหยุดในช่วงที่แบบมันไม่ได้มีงานก็จะล็อกวันไว้อะไรอย่างงี้มากกว่าครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ